สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีเก็บเกสรนะครับเก็บเกสรยังไงให้ง่ายและได้เยอะที่สุดนะฮะผมทดลองมาหลายวิธีแล้วทั้งขูดทั้งวิธีขูดนะฮะจับเดียวก็จะไม่ค่อยถนัดนะฮะมีทั้งวิธีขูดออกจากแล้วก็ใช้ตัวใช้วิธีปั่นออกนะฮะหรือไม่ก็ผ่าดอกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ปัดออกนะฮะแต่วิธีใหม่ล่าสุดที่ผมค้นพบนะฮะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะวิธีก็คือจับดอกมานะฮะจับดอกหงายขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาด้ามเนี่ยด้ามผูกกันนะฮะเคาะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวยังไม่มีตากล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอจับดีๆกันโอเคเนี่ยแบบนี้นะฮะเนี่ยเอาดอกไม้มานะฮะแล้วก็เอาด้ามผูกกันคอๆเอานะฮะสังเกตว่าตรงกลางนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะตรงกลางนี้ยังไม่มีเกสรนะฮะเดี๋ยวเราจะเคาะให้ดูเนี่ยใช้เกสรเคาะหมุนแล้วก็เคาะนะฮะทำแบบนี้นะฮะจะได้เกสรจำนวนเยอะกว่าเดิมนะฮะจากที่ลองมาทั้งหมดแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายดายด้วยฮะไม่ต้องยุ่งยากง่ายมากๆฮะโอเคหมุนไปสัก 2-3 ทีนะฮะจนกว่าจะออกมาหมดนะฮะขอแรงๆเลยฮะจะได้ออกเยอะโอเควิธีนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยฮะเนี่ยจำนวนเกสรที่ได้มากับ1ดอกนะฮะจะได้แต่อัพเรโนมาฮะจำนวนมหาศาลเลยนะเนี่ยได้มานี่แค่ดอกเดียวนะฮะได้ไปเยอะเลยก็มีหลายวิธีให้ลองกันลองวิธีนี้ดูฮะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามากฮะก็แค่ปัดดอกมาแล้วก็เคาะด้วยผู้กันฮะมันก็จะเร็วมากเนี่ยก็จับเคาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมือเดียวนะฮะมันก็ยากนิดนึงเนี่ยจับดอกแล้วก็เคาะด้วยผู้กันฮะผงน้องก็จะไหลออกมาจำนวนมากเลยฮะแล้วก็ไม่ต้องยากเลยไม่ต้องยุ่งยากฮะทำง่ายมากเนี่ยลองหมุนจับหมุนแล้วก็เคาะแล้วก็หมุนไปอีกเนี่ยแล้ววิธีนี้เราจะได้แต่เกสรตัวผู้ไม่มีอะไรปนมานะฮะง่ายดีโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับวิธีนะเก็บตัวผู้ด้วยวิธีการเคาะแบบง่ายๆนะฮะเห็นสังเกตว่าวิธีเก่าเนี่ยมันจะมีพวกเศษอะไรติดมาเต็มเลยนะฮะอันนี้เป็นวิธีเก่าเก็บแบบเก่านะมันจะมีพวกเศษอะไรก็ไม่รู้ติดมาเต็มเลยส่วนวิธีเคาะเนี่ยมันจะได้แต่อัปเรโน 100% นะครับโอเคครับ